โอเคครับเราดูวิธีการเก็บกราฟ graph representation แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะทำ implement ตัว algorithm graph search ของเรายังไงให้มันมีระบบมีระเบียบมากขึ้นนะครับมันก็ทำให้เราได้โครงสร้างหลายอย่างมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีแรกนะครับวิธีแรกซึ่งเดี๋ยวเราจะเทียบกับตัวกราฟเราเลยนะครับก็ฟึบเอาตัวอย่างจากกราฟรูปนี้เลยแล้วกันนะฮะวิธีแรกเนี่ยเขาวิธีแรกเนี่ยเรียกว่า breadth first search นะครับภาษาไทยก็แปลว่าค้นทางกว้างนะครับเราก็จะเริ่มจากเวอร์เท็กซ์นึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูอัลกอริทึมว่ามันเขียนออกมาหน้าตายังไงนะครับเราจะเริ่มจากเวอร์เท็กซ์นึงก่อนนะครับเริ่มจากอันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะดูเราจะทำงานเป็นรอบๆนะครับทำงานเป็นรอบๆเราก็จะดูเวอร์เท็กซ์ทั้งหมดที่ติดกับเวอร์เท็กซ์เนี้ยนะครับคือเอาเวอร์เท็กซ์ที่ติดกับเวอร์เท็กซ์นี้ทั้งหมดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจากเวอร์เท็กซ์อันเนี้ยเราก็จะไล่เอาทุกตัวที่ติดกับมันนะครับผมก็จะมาเจอ6กับ3ใช่ไหมผมก็จะดูทุกตัวที่ติดกับมันก่อนนะครับก็ได้เวอร์เท็กซ์ออกมาชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดที่2นะครับจากชุดที่2ผมก็ดูเวอร์เท็กซ์ทั้งหมดนะครับที่ติดกับเวอร์เท็กซ์ที่ชุดที่2อันนี้เรียกว่าชุดที่0แล้วกัน L0 เดี๋ยวจะมีความหมายทีนะอันนี้เรียกว่า L1 นะครับเสร็จแล้วผมดูทั้งหมดที่ติดกับ L1นึกภาพครับเวลาเราทำกราฟเสิร์ชเราหาคนที่เรายังไม่เคยไปใช่ไหมแต่นี้เราเริ่มจากหาคนที่ไม่เคยไปที่ติดกับเป็นชุดนะครับชุดแรกก็มี S ชุดถัดไปก็มีตัวที่กลุ่มนี้ชุดถัดไปก็จะมีแค่7นี่นะครับอันนี้เป็น L2 ชุดถัดไปก็จะมี L3 สุดท้ายก็จะมีคู่นี้คือมันจะค่อยๆแผ่ไปทีละชั้นนะครับชั้นแรกก็มีแต่ Sถัดไปก็ทุกคนที่ติดกับ S ถัดไปก็ทุกคนที่ติดกับคนที่ติดกับ S ถัดไปก็คนที่ติดกับคนที่ติดกับคนที่ติดกับ S ถัดไปก็คนที่ติดกับ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  S ไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับเหมือนแบบนึกถึงว่าเป็นการแพร่ก็ได้ครับคุณก็ค่อยๆแบบเริ่มจาก S รอบตัว S รอบตัวของรอบตัว S รอบตัวของรอบตัวของรอบตัว S รอบตัวรอบตัวของรอบตัวของรอบตัว S รอบตัวของ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  S อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะไปเป็นชั้นๆแบบนี้อันนี้เราก็เรียกว่า breadth first search เพราะว่ามันเป็น breadth first มันก็คือเหมือนแบบการค้นในทางกว้างครับมันจะแบบไปกว้างๆก่อนนะครับถ้าจะให้เห็นภาพเราลองดูกราฟอีกอันนึงนะครับสมมุติเรามีกราฟหน้าตาแบบนี้เนาะสมมุติเรามีกราฟหน้าตาแบบนี้ครับเป็นภาษาเราก็เรียกว่ากริดกราฟนะครับคือเป็นตารางแบบนี้นะครับสมมุติเราผมรัน breadth first search จากจุดหนึ่งแล้วกันเอาจุดนี้แล้วกันนะครับมันก็จะรันไปรอบแรกก็จะมีเลเยอร์แรกก็จะมี vertex นี้ vertex เดียวนะครับเสร็จแล้วมันก็จะแผ่ไปเห็น vertex กลุ่มนี้รอบถัดไปก็จะเห็น vertex กลุ่มนี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วคุณก็ดู vertex ทั้งหมดที่ติดกับ vertex กลุ่มนี้นะครับก็จะเห็น vertex กลุ่มนี้ถ้าดูต่อไปอีกก็จะเห็นเวอร์เท็กซ์กลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้คือมันจะค่อยๆงอกไปทีละชั้นนะครับไอเดียก็คือเราจะค่อยๆงอกไปทีละชั้นมันก็จะฟูฟูฟูไปแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะเคลมก่อนที่จะพิสูจน์เลยนะครับก็คือถ้าเราไล่แบบนี้นะครับคนที่มีชั้นที่0ก็คือเป็นคนที่มีผ่านจากจุดเริ่มต้นของเราไปหาเวอร์เท็กซ์นั้นที่มีผ่านสั้นที่สุดความยาว0ก็คือมีตัวเองอย่างเดียวทีนี้
เลเยอร์ถัดไปชั้นถัดไปก็คือคนที่ติดกับมันใช่ไหมแปลว่าเราจะมีพาดไปหาโปรเจกต์เหล่านั้นเนี่ยพาดที่ถ้านับเป็นจำนวนเอทในพาดนะครับพาดที่สั้นสุดไปหาโปรเจกต์ที่อยู่ในเลเยอร์ที่1ก็คือ1ความยาว1โปรเจกต์ที่อยู่ในเลเยอร์ที่2เนี่ยเนื่องจากมันติดกับโปรเจกต์ที่ติดกับโปรเจกต์ที่เราต้องเริ่มต้นใช่ไหมมันก็จะมีพาดความยาว2สั้นที่สุดแล้วแล้วก็3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆตามเลเยอร์เลยนะครับเพราะนั้นตัวโครงสร้างเลเยอร์เนี่ยมันจะบอกด้วยว่าพาดสั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นของเราไปหาวอร์เทกเหล่านั้นน่ะยาวเท่าไหร่คือมีกี่เอทมันถึงจะไปถึงเพราะว่าเราค่อยๆกระดึ๊บไปทีละชั้นใช่มั้ยคนติดกับผมก็ยาวห่างผม1คนติดกับคนที่ห่างจากผม1ที่ผมยังไม่เคยเจอก็ห่างจากผม2คนที่ติดกับคนที่ห่างจากผม2ที่ผมยังไม่เคยเจอก็ต้องห่างกับผม3อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะไล่ไปเป็นชั้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ breadth first search ทีนี้เราลองมาเขียนตัวอัลกอริทึมกันดูครับจริงๆแล้วเนี่ย breadth first search มันสามารถเขียนให้เข้าใจง่ายกับเขียนให้implement ได้ง่ายนะครับเราจะใช้วิธีที่เขียนเข้าใจง่ายก่อนถ้าคุณจะ implement จริงๆอ่ะเขียนแบบนี้มันจะค่อนข้างเยอะๆนิดนึงนะครับก็เราลองมาไล่ตัวอันกอไปด้วยกันนะครับทีนี้เวลาเราเขียนอันกอเนี่ยนะครับเราจะมีเราต้องบอกเลยครับเราจะเริ่มจากเวอร์เทกไหนนะครับโอเคเราจะมีสถานะของแต่ละเวอร์เทกด้วยนะครับแต่ละเวอร์เทกนี้จะมีสถานะหลักๆ ก็คือบอกว่ามันเราไปเยี่ยมมันหรือยังนะครับเราไปเยี่ยมมันคือเราไปถึงมันหรือยังแบบนี้นะครับเหมือนเซต S ใหญ่ของเราครับเราไปเจอมันหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นแต่ละ vertex นะครับยังครับเดี๋ยวได้ทำครับครับแต่ละ vertex จะมีสถานะนะครับว่า visited หรือยังนะครับนะครับหรือยังนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นให้ทุกตัวเป็น false ไปก่อนก็ได้นะครับเริ่มต้นก็ยังไม่มีใคร visited เลยนะครับเพราะนั้นก็อันกอร์รอบแรกก็for นะครับก็คือเริ่มต้นก็คุณต้องจำก่อนครับว่ายังไม่เคยไปนะครับทุกวอร์เทกเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มที่วอร์เทก S ใช่ป่ะวอร์เทก S ก็ต้องมาถึงก็ต้อง visited ก่อนเลยแล้วก็ให้มันอยู่เป็นเลเยอร์0นะครับเพราะนั้นเราก็จะให้เลเยอร์ L 0นะครับให้มีแต่วอร์เทก Sนะครับแล้วก็ is visited นะครับประมาณนี้แล้วก็ให้ i ให้ i เป็น0ก็คือเราเริ่มจะวิ่งออกจากเลเวลไหนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันกอก็จะเป็นลูปแบบนี้ครับ yLI คือยังมี vertex มี vertex ใน layer ที่ i นะครับเราก็จะเอาทุกๆ vertex ที่อยู่ใน level i แล้วก็วิ่งออกข้างนอกนึกภาพไหมฮะเราดูที่ถ้าดูตามรูปนะครับเรามี s อยู่นี่นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆมาจนเจอ level ที่ li นี่อันนี้ l0 นะครับแล้วก็ดูเวอร์เทกใน LI แล้วก็พยายามจะวิ่งออกจาก LI ไปแบบนี้นะครับก็คือจะสร้างอันนี้ LI บวก1แต่ว่าเวลาดูเวอร์เทกที่อยู่ในเลเวล i LI เนี่ยมันไม่ได้มีเอทไปที่เลเวล LI บวก1อย่างเดียวเนาะมันอาจจะมีเอทไปที่อื่นได้อีกไปไหนได้อีกบ้าง
คุณดูเวอร์เทคในเนี้ยมันมีเอทไปหาใครได้บ้างบางส่วนก็ไปหาเลเวลถัดไปใช่ไหมบางส่วนก็อาจจะไปหาเพื่อนที่อยู่ในเลเวลเดียวกันเองใช่ป่ะบางส่วนก็อาจจะวิ่งกลับไปหาเลเวลก่อนหน้าโอเคไหมฮะแต่มันวิ่งกลับไปเกินนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรครับถ้ามันวิ่งย้อนกลับไปมากกว่า1เลเยอร์เนี่ยแปลว่ามันต้องอยู่เลเยอร์ก่อนหน้านั้นโอเคไหมฮะนี่เป็นโครงสร้างของมันโอเคเพราะนั้นเราก็วนลูปครับเราก็เอาแต่ละ vertex u นะครับใน li ออกมานะครับเราก็ดูว่า u ติดกับใครบ้างเนาะที่เลเวล li นะครับมี u อยู่นี่อันนี้ u เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะดูเอทที่ติดกับ u นะครับเป็น vertex v นะครับทีนี้ถ้า vertex v เป็นไงครับ vertex v มันวิสิตแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรถ้ามันยังไม่วิสิตแปลว่าเราจะใส่ v ไปในเลเยอร์ l บวก1นะครับเราใส่ v ไปที่เลเยอร์ l บวก1นะครับเพราะนั้นเราก็จะทำแบบนี้นะครับผมจะแทรกบรรทัดเข้าไปนิดนึงนะครับลืมจะให้ li บวก1เนี่ยเป็นว่างๆนะครับไม่มีใครเลยนะครับทีนี้เราก็เช็คครับ if is visited ถ้ายังไม่เคยไป v เราก็เอา v ไปใส่ li บวก1นะครับเราก็สั่ง is visited นะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับขอขยับขึ้นนิดนึงโอเคเสร็จสุดท้ายก็คือพอหมดรอบพอดูทุกๆ vertex แล้วนะครับเราก็สั่ง li บวก1เนาะ iอันกอก็แค่นี้นะครับนะครับหลักๆก็คือเราดูเลเยอร์ที่ i นะครับดูทุกเวอร์เทคในเลเยอร์ที่ i ดูทุกเอทที่ติดกับมันถ้ามันวิ่งไปหาคนที่ยังไม่เคยเจอก็เอาตัวที่เคยเจอเนี่ยตัวที่ยังไม่เคยเจอตัว v ก็ไปใส่ในเลเยอร์ถัดไปนะครับแล้วก็มาร์กว่าคุณเห็นมันละมันจะได้ไม่งั้นเราใส่หลายรอบถ้าไม่มีบรรทัดนี้เราก็จะใส่เวอร์เทค v หลายรอบเนาะพอเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเอ้ยโอเคกูไปสเต็ปถัดไปเลยถ้า LI ได้ LI แบบ1เพราะฉะนั้นถ้า LI เป็นไม่ empty แปลว่ายังมีตัวให้วิ่งอีกนะคุณก็ดูไปเรื่อยๆจนจบนะครับอันกอก็จะแค่นี้นะครับเป็น first search นะครับโอเคเรามาก่อนที่เราจะดูสังเกตว่าอันเนี้ยมันเป็นการ implement ตัว graph search ที่เราพูดไว้ตอนแรกเลยก็คือว่าในแต่ละรอบเนี่ยเราอันกอก็เหมือนว่าแบบเราดูว่ามี vertex ใช่ไหมที่ยังไม่เคยไปหรือเปล่าใช่ไหมมันจะอยู่ที่ if อันนี้คือแทนที่เราจะดูว่ามี vertex ที่ไม่เคยไปหรือเปล่าเราเอา vertex ที่เราเคยไปแล้วเราก็ดูรอบตัวมันใช่ไหมดูว่ามันมีเอทไปหา vertex ที่ไม่เคยไปหรือเปล่าถ้ายังมีเราก็เติมเข้าไปอันกอก็จะรันไปเรื่อยเพราะนั้นอันนี้เป็น implementation ของตัว graph search ที่เราพูดถึงเพราะนั้นถ้าเรานี่ไปรันเราไม่ต้องพิสูจน์แล้วว่ามันจะไปเจอทุกตัวที่มีผ่านไปถึงแล้วทุกตัวที่มันเจอมันจะมีผ่านไปถึงเราไม่ต้องพิสูจน์แล้วเพราะว่ามันเราพิสูจน์ไปแล้วในกรณีที่มันเป็นตัว algorithmic graph search ของเรานะครับแต่เราจะพิสูจน์โครงสร้างอื่นๆของอัลกอริทึมนี้ต่อไปแต่ว่าพอเราได้อัลกอริทึมเนี้ยเราค่อนข้างชัดเจนแล้วเรามีขั้นตอนในการทำงานยังไงแล้วเราก็เลยสามารถวิเคราะห์เวลาการทำงานของมันได้นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เวลาการทำงานกันครับทีนี้เวลาการทำงานของมันเนี่ยมันจะขึ้นกับ data structure ที่เราใช้เราจะเก็บกราฟเป็น agency list หรือเก็บกราฟเป็น agency metric เวลามันก็จะไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเราลองมาวิเคราะห์เวลาการทำงานโดยมันนับก่อนแล้วกันว่ามันมี operation ที่ต้องทำทั้งหมดอะไรบ้างการทำงานพื้นฐานมีอะไรบ้างแล้วเราค่อยไปสรุปว่าถ้าใช้agency list เราใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเราใช้
เอเจนซี่เมติกเราใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโอเคพอน่าจะวิเคราะห์เวลาการทำงานเนาะเราค่อยๆไล่ไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้เนาะโอเคทีนี้สเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกเนี่ยสเต็ปแรกนี่เราfor loop แล้วก็เซตค่าใน array นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็ o อันนี้ก็ o n เพราะว่าผมเปลี่ยนปากกาดีกว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าก็วน loop ดูทุก vertex อย่าลืมนะครับ n เท่ากับ g เท่ากับ ve เนาะ n เท่ากับจำนวน vertex นะครับแล้วก็ mเท่ากับจำนวน8นะครับอันกอก็เป็นนี้นะครับอันนี้ ON นะครับทีนี้อันนี้ทั้งหมดนี้นะครับก็เซตค่าทั่วไปใช่ไหมก็ O1 พอเรามีสเต็ปที่รัน ON แล้วมีสเต็ปที่รัน O1 เราก็อันนี้ก็ไม่ต้องคิดเวลาแล้วเพราะมันเร็วนะครับทีนี้แต่ละรอบเราไม่รู้เหมือนกันว่าอันกอรันกี่รอบใช่ไหมเราไม่รู้อันกอรันกี่รอบแต่ว่าถ้าเรารับประกันว่าทุกรอบที่เรารันเรามาเก็บเวลาข้างในคือทุกรอบที่ผมรันเนี่ยคือถ้าเราจะนับว่ารันกี่รอบแล้วมาคิดเวลานี้เราก็บอกว่าโอเคทุกที่รันเราคิดเวลาข้างในอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปนับว่าเรารันกี่รอบเพราะเรานับเวลารวมเวลาข้างในที่เรารันไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวมันจะคือถ้าเราถามว่ารันกี่รอบสมมติรัน10รอบก็บวก10เข้าไปใช่ป่ะเราไม่เอาเราบอกว่าทุกรอบที่เรารันเนี่ยเรามาทำงานที่คำสั่งนี้เพราะนั้นถ้าเราคิดเวลาถ้าเรารวบรวมเวลาการทำงานของคำสั่งนี้จนครบใช่ป่ะมันก็จะคิดเวลาการทำงานของคำสั่ง y ให้ครบแล้วด้วยเช่นเดียวกันโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่เสียหายอะไรถ้าเราจะไม่รับในนับคำสั่ง y เราบอกเฮ้ยกูไปนับข้างในแทนเห็นฮะเช่นเดียวกันกับคำสั่ง for ตัวนี้ถ้าทุกคำสั่ง for ต้องมาทำคำสั่งนี้อย่างน้อย1ครั้งเราก็นับข้างในก็พอเหมือนกันเห็นไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วถ้าเรามันนับข้างในสุดอันนี้อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้แล้วเพราะว่าคือเราไม่อยากเอ้ยกูนับในสุดอย่างเดียวได้ไหมในสุดบางทีมันไม่ทำเพราะนั้นเรานับในสุดบางทีมันก็ไม่ครบประมาณนี้นะฮะนั้นเราก็ค่อยๆไล่กันแล้วกันนะฮะโอเคเพราะนั้นทีนี้คำสั่ง y กับตรงนี้นะครับผมใช้สีอะไรสีส้มนะครับคำสั่งนี้ขอไม่นับนะฮะเพราะว่าไปนับข้างในแทนนะครับเป็นนับข้างในแทนทีนี้เรามาดูคำสั่งนี้ครับตรงนี้จะเริ่มซับซ้อนแล้วคำสั่งนี้เราดูแต่ละ vertex อยู่ในเลเวล li ใช่ป่ะเราไม่รู้ด้วย li มี u กี่ตัวมี vertex กี่อันใช่ไหมเพราะนั้นเราเริ่มลำบากแล้วเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีกี่อันใช่ป่ะแต่เราถามใหม่ครับvertex ในกราฟมีกี่ vertex อันนี้เรารู้ไหมมี n vertex ใช่ป่ะแต่ละ vertex เนี่ยบังเอิญอันนี้ไม่เป็นกราฟ search ครับแต่ละ vertex เนี่ยมันจะมาทำงานใน for loop ตรงนี้ได้กี่ครั้งเราก็ต้องค่อยๆไล่ดูเนอะใครจะมาทำอันนี้ได้อ๋อก็คือ s อย่างแรก s เราโดนใส่เข้าไปใช่ป่ะแต่พอเราใส่เข้าไปใน li ปั๊บเราตั้งให้มัน visited เป็น true เลยใช่ป่ะทุกๆ vertex ที่ถูกเอาไปใส่ในเลเยอร์ visited ของมันเนี่ยโดนเปลี่ยนไปเป็น true โอเคไหมฮะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูบรรทัดนี้นะฮะบรรทัดนี้แล้วก็บรรทัดนี้เนาะเวลาเรา vertex ใส่เข้าไปใน L เนี่ยเราเซต visited ให้เป็น true ใช่ไหมพอ vertex นั้นมี visited เป็น true ปั๊บมันจะไม่โดนเอาไปใส่อีกเพราะอะไรครับเพราะ if ตัวนี้เข้าใจมั้ยฮะเพราะนั้นทุกๆ vertex ที่ถูกใส่ในบาง li นะครับจะมี is visited เป็น true นะครับนั่นก็คือจะไม่โดนใส่ซ้ำโอเคไหมฮะ vertex ที่ถูกใส่ไปแล้วเนี่ย
มันจะไม่โดนใส่ซ้ำครับจะไม่โดนใส่ซ้ำเพราะนั้นเวอร์เทคใดๆเนี่ยมันจะมารันในคำสั่ง for loop เนี้ยนะครับ for loop เนี้ยนะครับ1ครั้งเท่านั้นเพราะแต่ละเวอร์เทคอยู่ได้แค่1เลเยอร์โอเคไหมครับเพราะนั้นคำสั่ง for ทั้งหมดเนี่ยจะรันไม่เกิน on รอบนะครับแต่ละเวอร์เทคนะครับมาทำงานไม่เกิน1ครั้งเพราะว่ามันโดนใส่ได้แค่ครั้งเดียวเห็นไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเราวนลูปในแต่ละเลเยอร์พอเราดูเลเยอร์หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปดูเลเยอร์ถัดไปใช่ไหมเราไม่ได้ดูเลเยอร์ซ้ำเพราะนั้นแต่ละเวอร์เทกซ์เนี่ยมันมาทำนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นคำสั่ง for loop เนี่ยก็รันทั้งหมด on ครั้งนะครับทีนี้รันเสร็จแล้วมันมาทำอะไรครับมันไม่ได้จบแค่นี้มันก็มาทำลูปข้างในต่อเนาะอันนี้จะเริ่มตื่นเต้นขึ้นครับแต่ละเวอร์เทกซ์มาทำลูปข้างในนี้1ครั้งเวลาที่ทำลูปข้างในมันเท่ากับจำนวนเอทที่ติดกับเวอร์เทกซ์นั้นโอเคไหมฮะจำนวนเอทตัวนี้มันเท่าไหร่ครับเวอร์เทกซ์เอทที่ติดกับเวอร์เทกซ์ U ก็เท่ากับดีกรีของ U เห็นไหมฮะถ้ามันทำปุ๊บก็มา if สังเกตว่าเราทำ if ทำข้างในจนหมดเนี่ยนะครับใช้เวลา O 1เพราะเราเช็ค is visited ใช่ป่ะก็เช็คได้ใน O 1 set ค่าก็ O 1ใช่ไหมฮะเพราะนั้นลูปทั้งหมดเนี้ยใช้เวลาเท่ากับดีกรีของ U ถ้าคุณหาเอททั้งหมดมาได้แล้วเอาใหม่นะฮะคุณมี U อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณถามว่า U ติดกับใครบ้างถ้าคุณหามาได้แล้วว่า U ติดกับใครบ้างคุณก็มารันลูปนี้ลูปนี้ทั้งหมดข้างในรัน O 1ข้างในรัน O 1ลูปนี้รันทั้งหมดดีกรีของ U รอบแต่คุณต้องหามาก่อนนะว่าใครติดกับ U บ้างโอเคไหมฮะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีประเด็นตอนนั้นเราดู agency metric ใช่ไหมเราจะหาว่าใครติดกับ U บ้างถึงแม้ลูปนี้มันจะรันดีกรี U คุณหาว่าใครติดกับ U บ้างกินเวลาคุณไป ON ละเพราะว่าคุณต้องไล่ทั้งตารางใช่ไหมไล่ทั้งแถวถึงแม้คุณจะมีเพื่อนแค่5คนคุณต้องไปไล่ล้านคนอ่ะเพราะนั้นเวลามันจะไม่ได้ขึ้นแก่ตรงนี้มันจะขึ้นแต่ว่าแบบคุณไปหาว่าใครติดกับคุณบ้างแทนเห็นไหมฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราขอมาร์กไว้นิดนึงก่อนนะครับมีมาร์กตรงนี้เนาะตรงนี้โอเคนะฮะมีตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองแบบนี้ปั๊บนะครับลูปเนี้ยสำหรับ U นะครับจะรันโดยใช้เวลาดีกรี U นะครับรันโดยใช้เวลาดีกรี U เพราะนั้นถ้าเรารวมเวลาทั้งหมดนะครับถ้ารวมเวลาทั้งหมดเนี่ยมันจะได้แบบนี้เดี๋ยวผมต้องไปเขียนหน้าถัดไปละแม่งเละจัดหน้านี้นะครับรวมเวลาทั้งหมดนะครับผมจะบัดซบนิดนึงนะครับผมเขียนเวลาทั้งหมดแต่ว่าไม่รวมมันก็ไม่ทั้งหมดเนาะที่เราดีมาร์กไว้ข้างบนเนาะเวลาทั้งหมดนะครับก็คือสเต็ปแรกเรากลับมาไล่ดูนะครับสเต็ปแรกขอก๊อปรูปนี้มาหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะย่อให้มันเล็กจัดๆโอ้เจ้าหน้านี้โอเคเวลาทั้งหมดนะครับตอนต้นก็อันนี้ใช่ไหมฮะก็คือ ON นะครับลูปนี้เราไม่คิดใช่ไหมตรงนี้เราก็ไม่คิดเพราะว่ามัน O 1ใช่ไหมฮะเราก็มาลูปตรงนี้ต้องทำทั้งหมดแต่ละรอบใช้เวลาดีกรี U ใช่ไหมฮะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็น O ของ sum over U นะครับทุกๆ U ในกราฟนะครับของ O ของดีกรีของ U นะครับซัมของ O ของดีกรีของ U เพราะนั้นเวลารวมก็คือ ON
บวกซัมของ u นะครับของ o ของดีกรีของ u ทีนี้เทอมนี้มันก็จะดูยุ่งๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ความจริงข้อนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับกราฟมากขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยทำให้เรามาพูดอะไรเกี่ยวกับค่านี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาเรารู้แล้วเป็นเท่านี้นะครับแต่ยังไม่รวมอ้าวเฮ้ยแต่เวลายังไม่รวมยังไม่รวมเวลาที่หาเอทควอรี่นะครับโอเคเคลมนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการกับเทอมนี้ก่อนนะครับเทอมนี้นะฮะจริงๆมันจัดการได้สวยงามมากนะครับก็ขอเคลมก่อนนะครับซัมของ u ดีกรีของ u นะครับเท่ากับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเลมม่านี่ครับมีชื่อโด่งดังมากชื่อว่าแฮนด์เชคกิ้งเลมม่าแฮนด์เชคกิ้งเลมม่าพี่นาสถานการณ์แบบนี้เนาะคุณมีคน n คนอยู่ในห้องเห็นมั้ยฮะมอง n เป็น vertex ก็ได้ทีนี้ถ้า vertex มี edge เชื่อมกันน่ะให้เดินไปจับมือเห็นมั้ยฮะเดินไปจับมือเพราะนั้นจำนวนครั้งของการจับมือจะเท่ากับจำนวนเส้นเชื่อมใช่ไหมหรือเอาใหม่มีคนมาแล้วให้ปล่อยให้แม่งจับมือไปถามว่าจับมือกี่ครั้งก็เท่ากับก็คือจำนวนการจับมือใช่ไหมทีนี้คุณไปถามแต่ละคนครับเฮ้ยคุณจับมือกี่ครั้งคุณจับมือกี่ครั้งคุณจับมือกี่ครั้งแล้วเอาเลขเนี้ยบวกกันทั้งหมดได้เท่าไหร่ผมจับมือกับคนหนึ่งคนใช่ไหมฮะถือว่าเป็นการจับมือหนึ่งครั้งผมก็จำว่าผมจับ1ครั้งคนที่ผมจับด้วยก็จำว่าจับ1ครั้งนะครับเพราะนั้นจับมือ1ครั้งมันไปเพิ่มเลขให้แต่ละคน2คนเพราะฉะนั้นเวลาคุณนับเลขออกมาจำนวนผลรวมการจับมือที่คุณไปถามแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็น2เท่าของจำนวนครั้งของการจับมือเห็นมั้ยฮะเหมือนกันเหมือนกับเคสนี้เลยนะครับเอากราฟมาเอากราฟมานะครับ u กับ v ใช่ไหมอันนี้1เอทใช่ป่ะแต่เวลาคุณคิดดีกรีของอันเนี้ย1เอทก็ไปบวก1ที่นี่ใช่ไหมแล้วมันก็ไปบวก1ที่นี่ด้วยใช่ไหมเพราะนั้นผลรวมดีกรีเนี่ยมันจะเท่ากับ 2m เพราะว่าเอท1มันไปคอนทริบิวให้กับดีกรีของ2 vertex ใช่ไหมเพราะนั้นพอคุณนับ1เอทแต่จริงๆดีกรีเพิ่มขึ้นดีกรีรวมทั้งหมดอ่ะเพิ่มขึ้น2นะครับเพราะนั้นอันนี้เทอมนี้นะครับอันนี้ก็ได้ว่านี้เท่ากับ o n บวกกับ o ดีกรีก็เป็น o m o n บวก m ซะนะครับประมาณนี้เขาซึ่งจริงๆมันเป็นลีเนียร์ไทม์ของเวลาของกราฟเพราะว่าคุณมีกราฟที่มี n vertexแล้วก็มี m8 ใช่ไหมมันก็ต้องมีขนาด n บวก m คือมี m8 ก็ต้องมี n ข้อมูล n ตัวแหละเพราะนั้นเวลาที่ใช้เนี่ยเท่ากับขนาดของกราฟพอดีถ้าคุณทำกราฟเสิร์ชโดยใช้เวลาเท่ากับขนาดของกราฟก็คือยังไงคุณก็ต้องดูทั้งกราฟทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นก็ทำเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้โอเคแต่ว่าเรายังไม่ได้มาดูว่าเราจะหาเรายังไม่ได้ดูว่าเวลาจริงๆที่เราใช้นะครับเมื่อเทียบกับกราฟ representation 2แบบก็คือ agency metric เป็นเท่าไหร่ agency list เป็นเท่าไหร่เนาะนะเราก็ดู running time ตรงนี้ผมมาร์กไว้ก่อนเนอะอันนี้เขาเรียกว่านะครับเป็นเคลมแต่ว่าเสือกมีชื่อเป็นแฮนด์เช็คกิ้งเลมม่าแต่ว่านั่นแหละครับแฮนด์เช็คกิ้งเคลมคือเป็นเรื่องการจับมือแหละโอเครันนิ่งไทม์เมื่อเทียบกับการ์ดเรเลชันชันนะครับก็เรามี2แบบเนาะเป็นเอเจนซี่เมตริก
กับ agency list จริงๆ asymmetric เนี่ยนะครับมันจะมีเวลาในการทำ edge query ใช่ไหม on ส่วนอันนี้ดูเอา edge ทั้งหมดใช้ degree ของ u นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเวลารวมนะครับถ้าเก็บแบบ agency list เนี่ย เวลารวมก็ยังเหมือนเดิมครับเป็น on บวก m เพราะว่าอันกรเราก็ implement ได้ตรงๆเลยใช่ไหมคือดูว่าใครติดกับ u บ้างคุณก็ไปดูในรายการแล้วก็ไล่ไปเลยก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก็อยู่ในลิสต์อยู่แล้วก็ใช้ในเวลา o 1เท่ากับ degree เป๊ะเลยแต่ถ้าเกิดเป็น asymmetric นะครับมันจะเป็นเท่ากับ on บวก m แต่ว่าทุกๆครั้งที่คุณมาทำ edge query ตรงเนี้ยใช้ on แล้วคุณต้องไปทำ edge query ทั้งหมด n ครั้งก็คือตาม vertex ทั้งหมดใช่ไหมเพราะนั้นอันกรมันจะมีบวก n square ติดมาด้วยนะครับอันนี้คือ contribute มาที่เทอมนี้เพราะนั้นก็ o อันกรจะเป็น o n square นะครับเพราะ m ไม่เกิน n square นะก็จะเป็นเวลา best first search ที่ใช้ agency metric ยังไงก็ n square ส่วนอันนี้เท่ากับ n บวก m นะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเร็วกว่าถ้า m เนี่ยนะครับน้อยกว่า n กำลัง2เยอะๆนะครับในกราฟที่ n น้อยกว่า m กำลัง2ถ้ากราฟที่มันเอทมันใกล้ๆ n กำลัง2อ่ะเราจะเรียกว่า dense graph dense graph คือกราฟที่มันแน่นเอทเยอะมากถ้าเป็น dense graph คุณจะเก็บเป็น agency metric agency list ไม่มีผลเพราะว่ามันแบบเอทมันเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเอทน้อยนะครับเราเรียกว่า sparse graph เนี่ยก็เก็บเป็น agency metric เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเศร้ามากนะครับประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นเคสนี้นะครับเราจะเรียกว่าsparse graph ถ้า dense graph นะครับถ้า m เนี่ยใกล้ๆ n square นะครับเราก็เรียกว่า dense นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอย่าเพิ่งนับนะครับมันจะมีพอเราจริงๆพอเราสร้างรันเบรดเฟิร์สเซิร์ชไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีโครงสร้างอันหนึ่งที่คุณได้แถมมาจากการทำเบรดเฟิร์สเซิร์ชเลยนะครับอันนี้คือโครงสร้างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเขียนผมจะเขียนให้ดูก่อนละกันมันหน้าตาเป็นไงเนาะถ้าดูรูปนี้นะครับถามว่าทำไมเราเจอ3ถามว่าทำไมเราเจอ6ทำไมเราเจอ3แล้วทำไมเราเจอ6ครับถามว่าทำไมเราเจอ3ทำไมเจอ6อ๋อเราเจอ3ก็เจอ6เพราะอะไรครับเพราะว่า1 6มันติดกับ1ใช่ไหมคือถ้าดูในแอนกอร์เราดู1แล้วเราถามว่า1ติดกับใครใช่ไหมถ้ายังไม่เจอ6เราก็เอา6ใส่ไปเพราะนั้นเราเจอ6ผ่านทาง1ผมจะเก็บว่าแต่ละเวอร์เท็กซ์เราเจอผ่านใครนะครับอย่างเช่นในรูปนี้ถ้าเราไปดู6ก่อนนะครับ6ก็จะไปเจอ7ใช่ป่ะพอ3เจอ7มันก็ไม่เจอเราก็จะเก็บเอทไปเป็นแบบนี้นะครับนะครับอันเนี้ยเส้นที่ผมไฮไลท์ไปเนี่ยนะครับเส้นที่ผมไฮไลท์เนี่ยเราเก็บว่าเจอ vertex ต่างๆจากใครโอเคมั้ยฮะทีนี้มันมีศัพท์นิดนึงครับว่าเวลาคุณเจอจากใครเนี่ยเราจะให้ vertex ที่พบคนพบคุณน่ะเราจะเรียกมันว่า parent เรียกเป็นพ่อแม่ของคุณโอเคมั้ยฮะเรียกเป็นพ่อแม่ของคุณเราจะไปใส่โค้ดเล็กๆไว้ตรงนี้นะครับเราจะให้เริ่มต้นเนี่ยเราจะให้parent ของ s นะครับ s เนื่องจาก s เจอจากพระเจ้านะครับก็ไม่มีพ่อแม่นะครับ
แต่ตัวอื่นเนี่ยนะครับเราจะเก็บแบบนี้ครับ parent ของ v นะครับก็ให้เท่ากับ u ใช่ไหมเราเจอ v ตอนเราไล่ดู u อยู่นะครับโอเคตัว parent pointer ตรงนี้นะครับที่เราเติมไปเนี่ยมันก็คือไอ้เส้นสีน้ำเงินน้ำเงินที่ผมลากเนี่ยแหละนะครับ parent pointer เนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าดูใน breadfirst search เนี่ยนะครับถ้าคุณเริ่มจาก2แล้วคุณวิ่งไล่ตาม parent pointer เนี่ยสังเกตว่าคุณจะได้ผ่านจาก2กลับไปหาจุดเริ่มต้นใช่ไหมที่ความยาวเท่ากับ layer พอดีมันจะ represent ตัวเขาเรียกว่า short test path จาก vertex แต่ละอันกลับไปหาจุดเริ่มต้นซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียกว่า root นะครับถ้าเราวาดรูปไอ้นี่ออกมามันจะได้โครงสร้างแบบนี้นะครับ1 3แล้วก็6ใช่ไหมแล้วก็7แล้วก็ได้5แล้วก็ได้2กับ4เสร็จแล้วเอทที่มันไปเจอเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอทแบบนี้นะครับเอทอื่นๆที่ไม่ได้เจอนะครับเราจะลากเป็นเส้นปะปะไว้นะครับเป็นเอทในกราฟเหมือนกันแต่ว่าไม่ปรากฏในการค้นพบของเราอันนี้คือ parent pointer นะครับพวกนี้เป็น parent pointer เราจะเรียกอันนี้นะครับว่าเป็น tree อันนี้ root มันนะครับเราจะเรียกผลลัพธ์อันนี้นะครับว่าเป็นbreadfirst search tree นะครับเดี๋ยวผมจะนิยามชัดเจนอีกทีว่า tree มันคืออะไรแต่ว่าคุณเรียน data structure มาแล้วเนาะ tree มันก็เหมือนแบบมีเป็นโครงสร้างข้อมูลที่คุณมี hierarchy แหละใครเป็นแบบบรรพบุรุษแล้วก็ใครเป็นลูกใครไล่มาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ไม่มี cycle นะครับประมาณนี้อันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเนี้ยเป็น breadfirst search tree นะครับเอทที่เป็นสีน้ำเงินเราก็เรียกว่า tree eight เอทที่เป็นปะเนี่ยไม่ใช่เรียกว่า non tree eight ก็เป็นเอทที่ไม่ใช่ tree นะครับนี่เป็น tree eight สีอันนี้โอเคนะครับผมจะลาก tree ให้คุณดูชัดๆอีกทีเนาะทรีอันนี้นะครับมีโครงสร้างน่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพิสูจน์กันนะครับอ่ะทีนี้คุณทำแบบฝึกหัดได้แล้วนะครับแบบฝึกหัดก็จะให้ทำหา breadfirst search นะครับหา breadfirst search ข้อ3เลยครับทำเลยครับแล้วก็วาดทรีออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับ